สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับหน้าหนวดอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้แปลกใจมากเลยกล่องสินค้าปริศนามาถึงที่บ้านนะครับโอ้โหหน้าหนวดรีบถามเมียเลยว่าเออมันจะมีของไปส่งนะแต่ว่าในล็อกอินเขาเรียกในแอคเคาท์ของ Lazada ของพี่เนี่ยไม่ได้ซื้อไว้นะครับหน้าหนวดก็เลยงงเลยก็เลยนึกย้อนไปนะครับพอดีเมียรับของเสร็จปั๊บแล้วเมียบอกว่าส่งมาจากบางลีฟโอ้โหเราก็คือเราคุยกันบ่อยนะครับนันหนวดเองต้องบอกตรงๆนันหนวดรับถือเป็นอาจารย์นะครับเพราะว่าให้ความรู้นันหนวดเยอะมากก็จะมีบางลีฟมีนัทแซมมหาชัยมีน้องบอสนะครับน้องบอสตากบยางปลามันแดกพวกนี้เป็นอาจารย์นันหนวดหมดนะครับเพราะว่าเขาให้ความรู้ให้วิชาบางสิ่งบางอย่างถ่ายทอดมาสู่นันหนวดนะครับอ่ะวันนี้นะครับของขวัญจากบางลีฟต้องบอกก่อนว่าเราคุยกันบ่อยแต่เราคุยกันทางออนไลน์นะครับพิมพ์คุยกันนั่นเองนะครับไม่มีโอกาสเจอตัวกันแต่คุยกันบ่อยอ่ะคือคุยกันแทบทุกวันอ่ะมีเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 วันที่เราไม่ได้คุยกันเพราะว่าแกน่าจะงานยุ่งนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยคุยกันหนวดเขาบอกว่าเขาส่งของขวัญมาให้นะผมอ่านหนวดเองก็เอะใจแต่ว่าก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรกับข้อความนั้นหนวดนึกว่าเขาส่งของขวัญไปให้ลูกค้าเขาเออแล้วเขาของมาถึงบ้านถึงได้รู้อ๋อข้อความนั้นน่ะมันสื่อถึงเราว่าบางลีฟเขาส่งของขวัญมาให้เราเออส่งของขวัญมาให้นันหนวดนะครับขอบคุณมากอาจารย์ครับไปเดี๋ยวไปแกะดูกันนะครับแกะพร้อมกันเลยว่าอาจารย์บางลีฟส่งอะไรมาไปครับลุยอ้าวมาวัยรุ่นมาดูกันเลยครับว่าอาจารย์บางลีฟเนี่ยเขาส่งอะไรมาให้นะครับเนี่ยก็คือแกน่าจะสั่งออนไลน์มานะแล้วก็ให้มาส่งที่นันหนวดเลยนะครับแกบอกว่าเป็นของขวัญ นะครับให้นันหนวดเดานะเบาๆลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่ตอนเนี้ยที่เราชอบกันแล้วก็นันหนวดชอบด้วยก็น่าจะเป็นเหยื่อปลอมอ่ะเดาเลยว่าเหยื่อปลอมแต่ไม่รู้นะครับว่าเป็นเหยื่อปลอมยี่ห้ออะไรแล้วก็เป็นแบบไหนนะครับดูจากน้ำหนักด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับเอาแกะกันเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกนะบางลิฟนะครับอาจารย์บางลิฟของนันหนวดเนี่ยคือเราคุยกันบ่อยนะครับแล้วก็แล้วบางลิฟเป็นลูกค้าของนันหนวดด้วยนะครับลูกค้ากบยางนันหนวดนี่แหละนะครับก็ช่วยทดสอบแล้วก็ซื้อเอาไปใช้งานเองด้วยนะครับแล้วก็บางลิฟซื้อไปแจกเด็กๆด้วยนะซื้อไปแจกเด็กๆซื้อไปแจกลูกค้าที่เขาขายถังซิ่งอะไรต่างๆนี่แหละนะครับแกใจดีนะครับเอาดูซิมันคืออะไรเฮ้ยจ้าวไม่ใช่เหยื่อปลอมเว้ยแบบนี้ไปตีไม่ได้นะเว้ยเอ้ยสุดยอดเป็นพวงกุญแจนะครับเป็นพวงกุญแจถังใส่ปลาซิ่งของบังลีฟเอ้ยไม่รู้ว่าแกมีโปรดักต์นี้ด้วยเว้ยเฮ้ยแหมบังลีฟนี่แน่นอนนะอาจารย์บังลีฟนี่ขยันหาโปรดักต์ใหม่ๆมาให้ FC ได้ติดตามกันนะครับนี่นะพวงกุญแจบังลีฟถังใส่ปลาซิ่งโอ้เดี๋ยวต้องเอาไปใส่กับมอไซค์ดีกว่าเท่ๆนะใส่กุญแจมอไซค์ไว้ออกทริปเว้ยไว้ออกทริปนี่ของพวกนี้นะต้องไปถามบางลิฟเองมีขายหรือเปล่านะครับหนวดไม่รู้นะครับโลโก้นี้ก็เป็นโลโก้ที่ติดอยู่ข้างถังซิ่งของบางลิฟอยู่แล้วนะครับเป็นโลโก้น่าจะเป็นโลโก้ตัวใหม่มั้งเป็นโลโก้กลมๆของแกที่ติดอยู่ข้างถังนะครับนะโอ้ขอบคุณมากเลยครับจานประทับใจชอบนะครับเดี๋ยวเอาไปแขวนกับกุญแจรถมอเตอร์ไซค์นะโอ้สวยงามนะครับนี่เลยมีของมาให้ FC ได้ติดตามช็อปกันอีกแล้วนะครับใครที่เป็น FC ของบางลีฟนะครับติดต่อไปหาได้เลยนะครับไม่รู้แกทำขายหรือเปล่านะครับโปรดักต์นี้นะหนวดไม่ทราบจริงๆนะครับแกไม่เคยคุยเรื่องโปรดักต์ไอตัวพวงกุญแจนี่เลยนะครับจะมีที่รู้ก็จะมีแค่เสื้อมีถังแล้วก็มีกบยางนันหนวดนี่แหละที่บางลีฟเขาสั่งแล้วก็เอาไปแจกให้ลูกค้าเขาบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แจกให้ FC แล้วก็เด็กๆแถวบ้านบ้างนะครับก็เป็นสินค้าเป็นของขวัญจากบางลีฟนะครับประทับใจมากขอบคุณมากครับอาจารย์นะครับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆไม่ได้มีอะไรยืดยาวนะครับก็เป็นความประทับใจนะครับเซอร์ไพรส์ที่อาจารย์เขาส่งมาให้นะ ขอบคุณครับผมอ่ะวัยรุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดแล้วก็ฝากติดตามบางลีฟด้วยแล้วกันนะครับหลากหลายช่องทางนะครับของบางลีฟเขาก็จะมีทั้ง Facebook นะครับมี TikTok แล้วก็มี YouTube ด้วยนะครับ YouTube อาจจะทำคลิปน้อยหน่อยแต่ว่าใน TikTok คลิปเยอะคนติดตามเยอะมากลองไปติดตามกันดูนะครับอ่ะวันนี้บ๊ายบายไปก่อนนะครับวัยรุ่นบ๊ายบายปูน